ก็ไม่มีอะไรนะฮะวันนี้เมื่อกีตาร์ดูบอลนะครับแล้วก็วิจารณ์บอลผมเนี่ยเป็นแฟนผีแดงนะครับตั้งแต่ยุคเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันคุมทีมเลยนะครับก็ดูบอลเมื่อคืนนะฮะ FA ครับเนี่ยดูไปเล่นกีตาร์ไปลุ้นไปนะครับสรุปสุดท้ายก็ไม่ใช่ว่าสู้ไม่ได้นะครับก็แพ้ให้กับเรือใบสีฟ้านะครับไป2-1ในฟุตบอล FA ครับก็ถ้วยของสมาคมฟุตบอลอังกฤษนะครับถ้วยเป็นถ้วยอีเวนต์นะฮะ ก็ถือว่าเป็นถ้วยใหญ่ถ้วยหนึ่งของสมาคมฟุตบอลในลีกพรีเมียร์ลีกนะครับดูไปดูมาก็มานั่งวิเคราะห์อ่ะลองมาคิดดูว่าเมื่อนักดนตรีหรือมือกีตาร์วิจารณ์บอล อะไรจะเกิดขึ้นนะอ่ะว่าแล้วก็ด้วยความรู้สึกงุนงิดนะอัดลิฟกีตาร์สัก1ลิฟแล้วกันนะด้วยความงุนงิดนะมาพูดถึงรูปแบบของการจัดการทีมก่อนนะฮะของอีริก เทนฮากแล้วก็เป๊ปกวาร์ดิโอล่า2คนนี้รู้ทางกันดีนะเคยทำงานร่วมกันอยู่กับทีมในเยอรมันนะฮะทีมดังอันดับหนึ่งของเยอรมันเลยล่ะก็เทคนิคในการเล่นเนี่ยผมว่าคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นเป๊ปก็เข้าใจเทนฮากเทนฮากก็เข้าใจเป๊ปแต่เมื่อต่างคนต่างเข้าใจสิ่งที่เห็นขึ้นในสนามก็คือการพาบอลไปข้างหน้าของทั้งกองกลางฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยหลายครั้งเราจะเห็นแมนซิตี้หลอกแนวรับแมนยูนะครับด้วยกันเหมือนจะไปข้างหน้าแบบพุ่งไปแต่ดักบอลวกกับข้างหลังแล้วอ้อมตัวดักนะครับทำให้เกิดพื้นที่ว่างในทางปีกหรือทางแบ็กนะครับแล้วสังเกตว่าเมื่อแมนซิตี้ขึ้นมาเนี่ยเทนฮากได้วางแผนให้แมนยูคิดอยู่ในระนาบเดียวลืมคิดไปว่าเมื่อเขาวกกลับแล้วแมนซิตี้ใช้เทคนิคนี้เยอะมากนะครับแต่โอกาสได้เสียประตูเนี่ยผมว่าก็ไม่ได้แตกต่างกันหรือดูขี้เหร่กว่ากันนะครับก็ไม่ค่อยมีโอกาสในการที่จะหลุดเข้าไปยิงแบบจะแจ้งซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทั้งเทนฮากแล้วก็ทั้งเป๊ปเนี่ยเข้าใจดีในวิธีการเล่นของลูกทีมตัวเองแล้วก็ทีมคู่แข่งเพราะทั้งสองนี่อย่าลืมว่าเคยทำงานด้วยกันแล้วก็เข้าใจวิธีการคิดของกันและกันนะครับแมนยูเนี่ยพยายามบุกขึ้นไปด้วยระนาบเดียวนะครับในการทะลวงกองหลังแล้วก็ทะลวงเข้าไปไม่ได้นะเพราะพอไปถึงปุ๊บเนี่ยก็จะมองหาตัวเติมจ่ายออกข้างซึ่งมันเป็นความคิดในระนาบเดียวของตัวบุกหรือตัวครองบอลนะครับเพราะนั้นจะสังเกตเห็นว่าแมนยูไม่มีลูกวกกับอ้อมกองหลังหรือทะลุขึ้นไปแดนกลางพอตันปุ๊บหลอกจะไปข้างหน้าแล้ววกอ้อมอีกตัวหนึ่งไปที่ว่างที่ตัวเองเปิดพื้นที่ไว้เมื่อตัวประกบวิ่งเข้าหาเนี่ยหลอกอันนี้ต้องทำให้ได้นะครับและเขาคิดที่ทำแบบนั้นเกือบทุกตำแหน่งที่เป็นแนวรุกเลยถ้าไปสังเกตฟุตบอลเมื่อคืนดีๆแพ้กันแค่แทคติกตรงนี้นิดเดียวเองนะฮะแล้วจังหวะการได้ประตูได้เสียประตูอะไรต่างๆก็ไม่ได้เป็นลูกที่โอ้โหเป็นความผิดพลาดของกองหลังนะแต่เป็นความฉลาดของการจัดการทีมในการเจอสถานการณ์ที่เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับสูสีนะฮะในเรื่องของตัวผู้เล่นแล้วก็ในเรื่องของวิธีพาบอลไปข้างหน้านะครับการคลองบอลเกี่ยวบอลก็อาจจะมีพลาดบ้างแต่ไม่มีจังหวะที่พลาดแล้วทำให้เสียประตูแบบดูแล้วแบบหน้าตีหน้าเขะหัวตัวเองนะฮะเนี่ยฮะเป็นมุมมองและแนวคิดที่มองเห็นผมเล่นฟุตบอลนะฮะก็เคยไปซ้อมไปเป็นตอนนั้นก็เล่นดนตรีไปด้วยแต่ใจจริงเล่นฟุตบอลตั้งแต่เด็กนะครับเคยเล่นระดับเยาวชนท้องถิ่นนะฮะมีโอกาสเข้าไปเรียนในสถาบันศึกษาก็ถูกเรียกเข้าไปซ้อมไปคัดตัว
ในระดับบอลถ้วยใหญ่ๆเลยแต่ก็ไม่ไปนะฮะไม่รู้เขาจะเอาหรือเปล่าเพราะเราไม่มั่นใจเพราะเราตัวเล็กไงเราไปเจอนักเตะในทีมที่เขาซ้อมกันอยู่ระดับบอลถ้วยใหญ่ๆระดับประเทศในตอนนั้นเขาตัวใหญ่มากเคยไปเล่นกับเขาแต่ว่าโค้ชที่เป็นคนคุณพิมพ์เนี่ยเขาก็มากระซิบข้างหูบอกว่ามาซ้อมนะเอาเขาบอกเอานะมาฟิตแรงนิดนึงนะผมก็ได้ยินแค่ประโยคนั้นแล้วผมก็ไม่ได้ต่อยอดอะไรก็เล่นแค่ใจรักเท่านั้นเองแต่ว่าเล่นจริงจังดูเดือดมากนะฮะฟุตบอลครับเนี่ยฮะมุมมองชอบไม่ชอบเมื่อนักดนตรีวิจารณ์ฟุตบอล